แบบฝึกหัดที่1ก็จะว่าด้วยการฝึกตามค่าตาจังหวะของโน้ตตัวกลมหรือโฮโน้ตที่1ตัวนั้นมีค่าความยาวของเสียงเนี่ยเท่ากับ4จังหวะหรือ4เคาะตามเครื่องเคาะจังหวะซึ่งกำหนดความเร็วอยู่ที่60แล้วก็กำหนดให้ใช้ระบบนิ้วเป็น1 2 3 4โดย1ก็คือนิ้วชี้2ก็คือนิ้วกลาง3คือนิ้วนาง4ก็คือนิ้วก้อยส่วนการดีดของมือข้างขวาก็ใช้การดีดแบบดีดลงขึ้นลงสลับกันอย่างต่อเนื่องเรามาเริ่มต้นฝึกกันเลยครับ